สมาคมการท่องเที่ยวและบริการศรีราชาเกาะสีชังจับมือร่วมอำเภอศรีราชาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานอาหารทะเลปลอดภัยหลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลในพื้นที่ถึง2ครั้งจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันขณะขนถ่ายน้ำมันดิบบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยเมื่อเวลา 21:00 น.วันที่3กันยายนที่ผ่านมาและเหตุการณ์ล่าสุดยังเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เมื่อมีการพบการรั่วไหลบริเวณเรือขุดแอ่งจอดเรือในโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังทำให้มีน้ำมันกว่า300ลิตรรั่วไหลออกมาและแม้ทั้ง2เหตุการณ์เจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ก็ดูเหมือนว่าในภาคการท่องเที่ยวและผู้บริโภคยังมีความข้องใจกับมาตรฐานอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอศรีราชาล่าสุดสมาคมการท่องเที่ยวและบริการศรีราชาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีได้จับมือร่วมกับอำเภอศรีราชาศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมควบคุมมลพิษกรมอนามัยศูนย์อนามัยที่6ชลบุรีและสมาคมประมงชลบุรีจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อศรีราชาคลีนฟู้ดแอนด์ซีฟู้ดเฟสติวัล2023หรืองานมหกรรมอาหารซีฟู้ดอร่อยปลอดภัยแอดศรีราชางานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเร่งสร้างการสื่อสารการรับรู้ให้กับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารและวัตถุดิบทางทะเลอย่างปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังเกิดข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรั่วไหลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่องเที่ยวให้กับเข้ามารับประทานอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรีอีกครั้งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้ณลู่วิ่งลอยฟ้าชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาภายในงานเป็นการออกบูธร้านอาหารทะเลจากผู้ประกอบการทั้งร้านค้าและชาวประมงกว่า100เมนูนอกจากนั้นยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายโดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้แล้วตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบรับประทานอาหารทะเลเข้าจับจ่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 100,000 คนและจะสร้างรายได้จากการจัดงานไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทครับก็จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3กันยายน2566ที่ผ่านมานะครับก็จะมีอาจจะมีน้ำมันรั่วไหลบ้างนะครับอีกบางเหตุการณ์เร็วๆนี้นะครับก็ทางอำเภอศรีชาร่วมกับทางจังหวัดชลบุรีนะครับจริงๆแล้วทุกหน่วยงานนะพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการกำจัดคราบน้ำมันนั้นเราได้มีการทำอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบกับสัตว์น้ำให้น้อยที่สุดนะครับณขณะนี้การกำจัดนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการเชื่อมั่นของอาหารนั้นต้องบอกได้เลยว่าปลอดภัยนะครับนั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับสามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยหรือมาท่องเที่ยวมากินอาหารที่อำเภอศรีชาได้อย่างปลอดภัยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นการจัดงานของทางเครือเซ็นทรัลศรีราชานะครับก็ได้มีมหกรรมจัดสินค้าอาหารนะครับก็คือ Clean Food and Seafood Festival นะครับที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับเป็นวันหยุดด้วยนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับทางเซ็นทรัลศรีราชายินดีต้อนรับแล้วก็ชาวพี่น้องอำเภอศรีราชายินดีต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ร้านใต้ทะเลบ้านอ่าวอุดมนะคะวันนี้มาเสนอมาให้ลองทำอาหารแล้วก็ชิมอาหารที่ปลอดจากสารพิษนะคะบ้านเรายังทะเลใสน้ำใสสะอาดเหมือนเดิมอาหารก็ยังรสชาติเหมือนเดิมความปลอดภัยสดใหม่ยังเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ป้าเชมมีเมนูน้ำพริกไข่ปูมาเพิ่มสีสันให้กับหอยจ้อปูจ๋าแล้วก็ปูม้าแกะปูม้านึ่งจากชายหาดบ้านอ่าวอุดมเหมือนเดิมค่ะอาหารทะเลขึ้นสดเลยจากเรือประมงชายฝั่งเราเองค่ะ